สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะกับครูอุ้มนะคะ The Booty Maker วันนี้นะคะครูอุ้มก็จะมาสอนนะคะลูกศิษย์ครูอุ้มหรือเพื่อนๆหรือพี่ๆน้องๆ นะคะมาเรียนการทำท่าลันช์กันนะคะลันช์เนี่ยมันมีวาริเอชันนะคะมันมีหลากหลายรูปแบบมากนะคะอยู่ที่ว่าเราจะเน้นกล้ามเนื้อส่วนไหนนะคะแล้วก็หลายๆคนนะคะฝึกท่าลันช์แล้วท่าลันช์เนี่ยแล้วบอกว่าโอ้โหไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยเจ็บเข่านะคะแล้วก็บางคนบอกโดนแต่หน้าขาไม่เห็นโดนก้นเลยอะไรอย่างงี้นะคะก็เดี๋ยววันนี้ครูอุ้มจะมาสอนนะคะฟอร์มท่าฝึกนะคะ proper form นะคะการฝึกท่าลันช์ที่ถูกต้องนะคะและเรานะคะก็จะได้นำเอาไปประยุกต์ใช้นะว่าสังเกตตัวเองว่าเวลาเราย่อลงนะเท้าอยู่อย่างนี้นะคะหัวเข่าอยู่แนวนี้ตัวลำตัวอยู่ประมาณไหนนะคะขานี่ควรจะกว้างประมาณไหนแล้วควรจะก้าวไปยังไงอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้เราจะได้รู้ทั้งหมดเลยนะคะค่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปเรียนproper form lunch กันค่ะไปค่ะก่อนที่เราจะฝึกท่า lunch นะคะครูอยากจะบอกว่าก่อนที่เราจะทำอะไรเราต้องดูก่อนเราต้องรู้ก่อนว่าเราทำไปเพื่ออะไรนะคะท่า lunch เนี่ยมันเป็นท่าบริหารนะจริงๆแล้วมันคือ full body เลยนะคะมันบริหารทั้งต้นขาหลังขาสะโพกแกนกลางลำตัวนะคะเพราะว่าการที่เราฝึกLunch เนี่ยมันจริงๆแล้วมันก็คือการทำสควอตขาเดียวนั่นแหละนะคะการทำอะไรที่เป็นซิงเกิลเลกนะคะมันใช้คอมัสเซิลอยู่แล้วนะคะคือแกนกลางลำตัวนะคะทำไมการที่ทำซิงเกิลเลกมันคือใช้คอมัสเซิลเพราะว่าการทำซิงเกิลเลกเนี่ยมันต้องมีการบาลานซ์ถูกไหมเมื่อเรายืนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ถ้าเรายกขาขึ้นมามันก็จะเป็นบาลานซ์การที่เราบาลานซ์ตัวเนี่ยค่ะมันจะใช้แกนกลางลำตัวหรือกล้ามท้องนั่นเองนะคะเวลาเราย่อทำท่าลันช์นะคะมันจะเป็นอย่างนี้เนาะดูลำตัวครูนะคะดูหน้าขาครูนะคะดูหน้าแข้งครูดูหัวเข่าครูเนาะและกล้ามเนื้อที่โดนยืดเนี่ยคือกล้ามเนื้อที่ทำงานก็คือสะโพกหน้าขานะคะหลังขาเนี่ยทำงานนะคะแล้วกล้ามเนื้อหลังขาด้านหลังเป็นตัวซัพพอร์ตเวลาเราลุกขึ้นหรือเราจะย่อลงแล้วดันขึ้นขาหลังเป็นตัวซัพพอร์ตนะคะแต่ครูอยากให้โฟกัสที่ขาด้านหน้านะก็คือโฟกัสที่สะโพกด้านหน้าไม่ใช่ด้านหลังนะคะโอเคงั้นเรามาดูด้านหน้ากันนะคะเวลาทำลันช์นะคะด้านหน้าเนี่ยเวลาเรายืนนะคะมันจะเป็น2ขา2ฝั่งนี้นะเวลาเรายืนปกติเสร็จแล้วนะคะลองก้าวไปข้างหน้าหรือถอยหลังก็ได้นะคะถอยหลังแล้วก็ย่อลงทีนี้เวลาย่อลงนะให้สังเกตนะคะว่าปลายเท้านะคะกับหัวเข่าตัวเองนะคะหนูเข้าไปให้ใกล้ๆหน่อยปลายเท้ากับหัวเข่านะคะให้มันเป็นไปในแนวเดียวกันไม่ให้หุบเข่าเข้ามาอีกนะคะอย่างนี้จะไม่เราเจ็บเข่าหลายคนบอกว่าทำลันช์แล้วเจ็บเข่าเพราะว่าหุบเข่าเข้ามาแบบนี้ให้กางเข่าออกนะคะกางเข่าออกนะคะแล้วก็เกร็งท้องลำตัวตั้งตรงนะคะและหลายคนนะคะมีคำถามว่าแล้วเราจะต้องก้าวยาวขนาดไหนก้าวสั้นขนาดไหนหรือเราจะต้องเอนลำตัวยังไงมาดูครูจะบอกให้หายข้องใจนะคะการก้าวยาวนะคะการสมมติครูย่อลงนะคะลันช์ครูก้าวยาวๆเลยอย่างนี้นะคะขาหลังยาวๆเลยนะคะถามว่าอันนี้ผิดไหมก็ไม่ได้ผิดเนาะอยู่ที่ว่าเราเน้นอะไรอันนี้มันจะเป็นเหมือนสะโพกโดนยืดเยอะนะคะแล้วก็หลังขาโดนยืดด้วยนะคะมันจะเป็นไกลๆเหมือนโลลันช์หรือเป็นท่าสเตรทไปเลยนะคะแต่ว่ามันได้ไหมมันก็ได้กล้ามเนื้อก็ทำงานเหมือนกัน อยู่ที่ว่าเราโฟกัสอะไรนะคะแต่ว่าสมมติถ้าเราถอยแบบกลางๆนะคะไม่เยอะมากไม่ยาวมากอันนี้คือเป็นเบสิกที่ทำประจำแน่นอนนะคะก็คือไม่ต้องก้าวสั้นมากแล้วก็ไม่ก้าวยาวมากอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเน้นที่สะโพกต้นขาหลังขานะคะสะโพกต้นขาหลังขาอันนี้โดนหมดเนาะอันนี้คือก้าวแบบกลางๆแล้วถ้าเราก้าวสั้นล่ะนี่นะคะเป็น narrow stand นะคะ lunge นะคะก็จะเป็นแค่นี้แล้วย่อลงอันนี้คือเข่าต่อส้นนะคะแล้วย่อลงแล้วดันขึ้นย่อลงแล้วดันขึ้นอันนี้ก็ไม่ผิดนะอันนี้ก็เป็น narrow stand มันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นการก้าวสั้นๆนะคะแต่การก้าวสั้นเนี่ยดูสังเกตได้ว่าอะไรมันโดนยืดเยอะหน้าขาเห็นไหมมันจะเน้นที่หน้าขาต้นขานั่นเองนะคะแล้วก็ลองทำดูนะคะใครดูคลิปนี้นะลองฝึกตามดูแล้วก็จะรู้ว่า
อ๋อเออว่ะก้าวสั้นมันโดนนี้นะก้าวกลางมันโดนนี้นะก้าวยาวมันโดนอันนี้นะลองดูเราจะได้หมดข้อสงสัยว่าเออก้าวสั้นก้าวยาวมันผิดยังไงบางทีเราบอกว่ามันผิดจริงๆมันไม่มีอะไรผิดนะบนโลกนี้ครูจะบอกเสมอว่ามันไม่มีอะไรผิด 100% ถูก 100% โอเคมั้ยคะโอเคแล้วนี่เป็นการคุยถึงเรื่องระยะวางขาระยะวางเท้าใช่มั้ยเสร็จแล้วลำตัวอันนี้ก็จะแบบเป็นข้อถกเถียงกันเยอะมากว่าอ้าวแล้วลำตัวล่ะลำตัวต้องตั้งตรงห้ามลำตัวต้องตั้งตรงอ่ะลองดูครูทำลันช์แบบลำตัวตั้งตรงนะคะก้าวกลางนะคะแล้วก็ย่อตั้งตรงเลยครูตั้งตรงขึ้นย่อขึ้นย่อขึ้นลองฝึกตามดูนะว่าเอ้ยเราทำตัวตั้งตรงแล้วรู้สึกยังไงนะคะรู้สึกตรงไหนกล้ามเนื้อมัดไหนทำงานฟิลตรงไหนมากกว่าอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับครูนะคะถ้าลำตัวตั้งตรงครูรู้สึกว่าครูโดนที่หน้าขาเยอะนะคะหน้าขาเยอะเลยฮีเฟกเซอร์นะคะรู้สึกฟิลตรงนี้นะคะหน้าขานะคะแต่ถ้าสำหรับครูนะคะถ้าเราอยากจะเน้นสะโพกนะคะให้เหมือนสควอตเลยเวลาเราครูสอนสควอตเบสิกก็คือเราครูจะบอกว่าให้หน้าแข้งกับลำตัวมันเป็นแนวเดียวกันเนาะให้สังเกตหน้าแข้งกับลำตัวเป็นแนวเดียวกันอ่ะครูขอสลับข้างมึงเมื่อยข้ามาใกล้หน่อยนะจะได้เห็นนะคะโอเคย่อลงนะคะแล้วครูเห็นไหมคะครูเอ็นลำตัวไปข้างหน้านิดนึงให้หน้าแข้งตรงนี้นะคะกับลำตัวเป็นแนวเดียวกันแต่หลังเราจะไม่งอแล้วเราก็จะไม่แบบอย่างนี้เนาะก็คือก้มเขาเรียกโน้มตัวไปด้านหน้าแต่หลังกระดูกสันหลังยังเป็นนิวโตรสปายอยู่ยังตั้งตรงอยู่สังเกตได้ว่าพอครูตั้งตรงครูโดนหน้าขาแต่พอครูโน้มปุ๊บเห็นไหมสะโพกโดนยืดครูจะฟิลก้นมากขึ้นแล้วครูดันขึ้นย่อดันขึ้นย่อแล้วดันขึ้นอันนี้ครูจะฟิลก้นมากขึ้นเนาะเอาเป็นว่าอยู่ที่ว่าเราเน้นอะไรเราอยากได้อะไรทีนี้ครูจะมาบอกว่าลันช์มันมีหลายไวเรชั่นนะบางคนบอกว่าแล้วถ้าเราเป็นผู้เริ่มต้นเนี่ยเราจะฝึกจากอะไรดีนะคะครูแนะนำเลยนะคะผู้เริ่มต้นเนี่ยให้ฝึกจากkneeling lunges นะคะ kneeling คือการย่อยุบย่อยุบอย่างที่ครูทำเมื่อกี้นะคะ kneeling นะคะครูเข้ามาใกล้ๆนะคะครูหันนี้ให้ดูนะคะ kneeling คือนี้ย่อ and ยุบอย่าหุบเข่านะคะย่อ and ยุบย่อ and ยุบอันนี้คือเบสิกเลยอันนี้คือ beginner ที่เริ่มฝึกให้ฝึกจาก kneeling ก่อนก็คือย่อยุบจากพื้นยุบย่อยุบย่อยุบให้ได้ก่อนทำฟอร์มให้ถูกต้องก่อนนะคะพออันนี้ถูกต้องแล้วนะคะครูแนะนำให้ทำ reverse lunge นะคะ reverse lunge ก็คืออันนี้ขึ้นมาเตะย่ออันขึ้นมาเตะอันนี้คือสเต็ป2เนาะย่ออันขึ้นมาเตะย่ออันขึ้นมาเตะอันนี้คือ reverse lunge นะคะสังเกตตัวเองว่าถ้าเราย่อหรือเรายุบหรือเราถอยหลังเนี่ยแล้วมันเซมากแสดงว่าเรายังไม่เกร็งท้องนะคะครูบอกแล้วว่าก้ามท้องมันคือบาลานซ์นะคะคือแกนการลงตัวคือบาลานซ์เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เกร็งมันจะเซโอเคไหมโอเคค่ะไม่เกร็งจะเซแล้วก็อีกอย่างคือเราอาจจะก้ามท้องตรงนั้นอาจจะยังไม่แข็งแรงนะคะคอนะคะยังไม่แข็งแรงพอนะคะโอเคค่ะสเต็ปแรก kneeling สเต็ป2 reverse lunge นะคะสเต็ป3นะคะให้ฝึก forward lunge นะคะก็ forward lunge คืออะไรก็คือก้าวไปข้างหน้าแล้วกลับอันนี้จะใช้แรงถีบกลับมานะคะใช้แรงถีบขาด้านหน้าต่างกับ reverse lunge นะนี่ forward lunge นะคะก้าวแล้วถอยกลับก้าวแล้วถอยกลับอันนี้ forward นะคะอันนี้เป็นสเต็ปที่3สำหรับ beginner นะคะอันแรก kneeling อันที่2 reverse lunge อันที่3 forward lunge นะคะสุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันมันได้แล้วสเต็ปเนี้ยเริ่มมาเป็นโปรเฟสชันนอลแล้วนะคะโปรเฟสชันนอลก็คือการทำวอล์กอินลันช์นะคะแต่สำหรับครูนะคะครูแนะนำให้ทำย้ำทีละข้างมันไม่งงดีนะคะแล้วก็ไม่เซด้วยเนาะสำหรับครูจะให้ทำอย่างนี้สมมติเราเดินนะคะ walking lunge แต่ครูชอบเรียกท่านี้ว่า walking dead นะคะคือมันทรมานมากถ้าเรายิ่งถือดัมเบลเนาะแต่ว่า beginner ฝึกแค่ body weight ก่อนนะคะ walking lunge ก็คืออันนี้9ขึ้นครูชอบทำแบบนี้นะ9 and up 9 and up นะคะครูถอยหลังให้ดูนะคะ9 and upย่อ and up ย่อ and up ย่อ and up
ก็คือครูชอบทำย้ำนะคะทำย้ำแล้วก็เดินไปของครูชอบแบบนี้ครูชอบเทคนิคนี้นะคะอันนี้คือสเต็ปที่4เนาะแต่บางคนอาจจะชอบเดินหนีก็ได้อย่างนี้ยอดแต่อันนี้ครูว่ามันต้องแอดวานซ์ในระดับที่ฝึก1 2 3 4มาโดยที่เราความชำนาญเรามันแบบมันได้แล้วอะมันเริ่มแบบกล้ามเนื้อมันจำเจมันจำได้แล้วอาจเปลี่ยนอันนี้หน่อยให้ challenge ตัวเองหน่อยนะก็ฝึกสเต็ปที่5ได้ก็คือ walking one แบบalternating ก็คือทีละข้างเลยนะคะแต่ถ้าครูให้แนะนำย้ำทีละข้างดีกว่าย้ำขวาไปขวาก่อนนะคะแล้วบางคนมีคำถามว่าแล้วต้องฝึกกี่ครั้งคะครูต้องฝึกกี่เซตเป็นคำถามโลกแตกมากแล้วน้ำหนักต้องเท่าไหร่คะดัมเบลเป็นคำถามโลกแตกมากนะคะครูแนะนำว่าให้เลือกน้ำให้ฝึกบอดี้เวทก่อนถ้าฝึกบอดี้เวทแล้วได้20 25 30แล้วมันยังเฮ้ยชิวอะชิวเลยอะเพิ่มน้ำหนักไปเลยอาจจะเพิ่มจาก2.5 กิโล 3 กิโลก่อน 2 กิโล 3 กิโลก่อนเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไป 4 ขึ้นไป 5 ขึ้นไปเท่าไหร่แล้วแต่เราแล้วแต่ความแข็งแรงแล้วบางคนถามว่าแล้วถ้าอยากก้นใหญ่อ่ะต้องเล่นยังไงต้องเล่นยังไงถ้าลันช์เนี่ยมันต้องยังไงครูแนะนำนะคะนี่เป็นเทคนิคของครูอุ้มเป็นส่วนตัวของครูอุ้มนะครูจะทำแบบนี้ครูจะฝึกแบบนี้ครูชอบฝึกเวทนะคะโหลดดิ้งเวทเข้าไปก่อนนะคะฝึกแบบหนักๆเช่นครูยกได้8ที10ที12ทีนะสมมุตินะคะเป็นน้ำหนักที่ครูอาจจะยกข้างละ15กิโลก็ได้นะอันนี้ไม่แล้วอันนี้แล้วแต่หรือพวกเราอาจจะยกข้างละ5กิโลแล้วแต่ความแข็งแรงแต่ละคนเสร็จแล้วเนี่ยครูก็ชอบมาฝึกบอดี้เวทต่อนะคะในท่าฝึกบอดี้เวทครูอาจจะทำเป็นเพาส์ก็ได้หรือครูอาจจะทำเป็นจัมป์อาจจะทำลันจัมป์ก็คืออันนี้บางคนบอกลันจัมป์มันยิ่งเดินเข้าไปอีกนึกออกไหมมันยิ่งกระชับอีกท่าที่ฝึกกระโดดเนี่ยมันคือท่าที่ช่วยเรื่องเซลลูไลท์นะแต่บางคนบอกเพาส์คืออะไรเพาส์นะคะชื่อมันบอกเพาส์นะคะเพาส์คือชีพจรการเต้นของชีพจรตักดึ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 กใช่ไหมชีพจรเต้นยังไงที่อย่างนั้นเวลาฝึกนะคะเวลาท่าที่ครูใส่คำว่าเพาส์เข้าไปเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้ย่อเล็กๆขึ้นเล็กทีนี้เราคีปด้วยเทนชันด้วยนะคะไม่ใช่แบบย่อแบบย่อโอ้โอ้โอ้อันนี้มันก็ไม่โฟกัสอะคุณจะบอกตลอดว่ามามาโซ่คอนเนคชั่นนะคะก็คือย่อโฟกัสเล็กลงเล็กขึ้นเล็กลงเล็กขึ้นเล็กอันนี้คือการเพาส์นะคะก็เคลียร์เนาะวันนี้เคลียร์เนาะฝึกลันช์นะก็คือ4สเต็ปในการฝึกท่าลันช์นะคะวันนี้นะคะดูคลิปนี้แล้วฝึกตามแล้วลองดูตัวเองในกระจกว่าเฮ้ยเราหัวเข่าเราขุบไหมลำตัวเราตั้งตรงไหมเป็นแนวเดียวกับหน้าแข้งไหมท้องเราเกร็งไหมหน้าอกเราเชสอัพไหมหลังเราแอนเพย์ไหมหรือหลังเราค่อมให้ดูตัวเองในกระจกนะคะแล้วฝึกบ่อยให้ร่างกายมันจำในcorrect formในรูปแบบที่มันถูกต้องพอมันจำแล้วเนี่ยเวลาเราฝึกครั้งต่อไปนะมันจะเป็นอัตโนมัติเลยนะอย่างที่ครูบอกว่าบางคนทำผิดก็จะผิดอยู่อย่างนั้นผิดอัตโนมัติก็ผิดอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นแก้รู้ตัวว่าอะไรที่มันไม่ยังไม่ถูกให้แก้นะคะค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับการฝึก correct form นะคะการฝึก proper form นะคะในท่าลันช์นะคะปุ้มก็หวังว่าพวกเรานะคะจะมีความเข้าใจในท่านี้มากขึ้นแล้วก็ฝึกแบบถูกต้องนะคะบางคนบอกว่าทำไมบางทีแบบเอ้ยปุ้มพูดภาษาอังกฤษนะคะจริงๆแล้วนะคะท่าออกกำลังกายพวกนี้หรือในตำราที่เรียนในทฤษฎีที่เรียนเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วถ้าครูไปพูดแบบการย่อสกอตขาเดียวมันยิ่งยาวมากแล้วยิ่งงงแล้วก็คือบางคนก็พยายามจำชื่อท่าไปก็ได้ค่ะแต่ไม่ต้องจำไอ้กล้ามลงกล้ามเนื้ออะไรให้มันงงแล้วจำแค่ว่าอันนี้คือลันช์อันนี้คือซิงเกิลเล็กลันช์อันนี้คือฟอร์เวิร์ดลันช์อันนี้คือรีเวิร์สลันช์อันนี้คือนีลิ่งลันช์อะไรอย่างเงี้ยก็คือจำแค่ว่ามันทำท่าที่ถูกฟอร์มที่ถูกยังไงเนาะนะคะโอเคค่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่คุณรักนะคะและออกกำลังกายอย่างถูกต้องถูกวิธีนะคะแล้วก็ใครนะคะที่ดูคลิปนี้รู้สึกว่าเฮ้ยแบบอยากเป็นลูกศิษย์ครูอุ้มนะคะเดี๋ยวครูอุ้มจะขึ้นไลน์แอดไว้ให้นะคะแล้วครูอุ้มก็มีช่องทางการติดต่อนะคะมากมายนะคะเช่น Instagram นะคะ TikTok Facebook YouTube นะคะเป็นชื่อเดียวกันหมดเลยนะคะThe Buddy Umi นะคะ _ The Buddy Maker นะคะหรือครูอุ้มมีเว็บไซต์ด้วยนะคะก็เข้าไปดูเว็บไซต์ครูอุ้มได้นะคะชื่อว่า thebuddymakerthaifitness.com นะคะก็เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์แล้วนะคะค่ะแล้วก็ลูกศิษย์ครูอุ้มนะคะฝึกอันนี้นะคะฝึกให้ถูกต้องนะคะครูอุ้มหวังว่าพวกเรานะคะจะไม่ทำท่าผิดเนาะครูอุ้มเห็นแล้วครูอุ้มจะแบบโมโหมากนะเรายังทำท่าผิดกันอยู่นะคะค่ะก็วันนี้ครูอุ้มไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย
colors, 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 colors,